เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bestแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับเอาละก่อนจะไปเข้าชิปนะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่ามีคนคอมเมนต์นะหลายคนมากว่าทำไมพี่ไม่เปิดกล้องแล้วหรือว่าทำไมพี่ไม่ไลฟ์สดอะไรบ้างนะครับคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีงานที่ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยคิดว่ากล้องเนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับแล้วเวลาที่เราจะซูมเข้ามาหาหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่าภาพมันจะแตกๆมันยังไม่โอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าได้กล้องดีๆเนี่ยจะพร้อมกับถ่ายบล็อกแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แค่เกมด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะทุกคนก็ติดตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยพัฒนามานี่บอกเลยว่าทุกคนจะไปเที่ยวกับพี่ได้แบบไม่กล้าไม่ขนาดนั้นก็อาจจะมีบล็อกบ้างนะครับในอนาคตแล้วก็จะเปิดกล้องตลอดด้วยนะครับเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับพี่ก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปแคสเกมที่บ้านแล้วก็อาจจะสะดวกขึ้นนะครับเอาละครับผมก่อนอื่นนะฮะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอสักประมาณ40ไลค์ได้มั้ยครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเอาละครับในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทุกคนรู้มั้ยนั่นคือสกอร์สติ๊กใหม่เข้ามานั่นเองเอาละครับบางคนบอกว่าอาจจะยังกดไม่เป็นนะครับสกอร์สติ๊กเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างคำว่าสร้างห้องนี่ครับนี่ฮะกดเข้ามาเลยนี่ก็จะเป็นสกอร์สติ๊กเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เนี่ย MQ 27 Dragon Flare เนี่ยผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับถ้าใครอยากจะเห็นผมรีวิวเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับมีชื่อว่า XS1 Goliath โอ้โหเรียกยากเหลือเกินก็อันนี้ผมจะเรียกว่าสกอร์สติ๊กหุ่นยนต์แล้วกันเนาะอาจจะเรียกง่ายที่สุดแล้วก็คือว่าอันนี้เนี่ยมันมีแต้มนะครับที่เราต้องเก็บเนี่ยตั้ง900นะทุกคนจริงแล้วมันไม่ได้น้อยนะถ้าเทียบกับเซนทรีกันน่ะ800อ่ะแต่ว่าหุ่นยนต์มัน900อ่ะแล้วเวทูมันเป็น 1,600 อันนี้ก็เกินนะเฮลิคอปเตอร์ 1,000 เนี่ยครับอันนี้ก็โดรนก็750 UAV 400ก็เหมือนกับเก็บ UAV 2รอบกว่าเอาจริงแล้วมันก็ง่ายนะแต่ว่าเราเก็บแต้มเนี่ยเราห้ามตายไงทุกคนเอาละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเลยดีกว่าแล้วก็จะไปรีวิวในเกมนะครับพอดีว่าก็ได้ลองเล่นไปแล้วแหละแล้วก็ฝึกมาบ้างนะครับก็รู้แล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันควรที่จะไปเล่นในด่านไหนแล้วก็ควรที่จะเก็บในด่านไหนอะไรประมาณนี้นะครับปะโอเคผมก็ได้มาเป็นด่าน nomination นะครับโดยเทคนิคเนี่ยผมจะมาสอนเลยละกันนะครับบอกต่อเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าสอนนะตอนนี้ก็ยึดไปก่อนนะครับผมจะเหยียบคือเหยียบเนี่ยมันก็จะได้แต้มด้วยนะครับทุกคนคือการเก็บหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องแบบใช้แต้มเยอะมากเพื่อระบังหมดเลยเอ้าเอ้าหูโคตรเยอะโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหอันนี้มันเป็นด่านธรรมดานะครับมันก็อาจจะแบบเว่อร์ๆนิดนึงนะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคตอนนี้ผมได้ไปกี่ตัวแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่าจะเปลี่ยนฝั่งเกิดแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหจบเลย9ตัวที่ต้องเก็บโอเคปล่อยอันนี้ไปเลยละกันนะครับก็จะได้แต้มด้วยผมยึดจุด A ไปก่อนละกันเราก็จะได้200แต้มนะครับแต่ถ้าเราแบบเหยียบอยู่แล้วเรายิงเขาเราก็จะได้200แต้มเป็นไงมาแล้วมาแล้ว200แต้มอีก200โอ้โหหล่ำหล่อมครับตอนนี้เขายึดจุด C อยู่นะฮะไป2ตัวไปโอเคเกือบจะได้เลยนะครับตอนนี้เฮ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยโอ้โห2ตัวอีกแล้วโอเคผมตอนนี้ผมได้มาเลยครับเจ้าหุ่นยนต์วันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวหุ่นยนต์ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นเล่นในแรงค์เนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างกับที่ทุกคนคิดนะครับนี่ผมโอ้โหโคตรเท่คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับการที่เราแบบยืนเหยียบนะครับโอเคโอ้โคตรแรงโคตรแรงแต่ว่ามันจะมีฮิสโตกด้วยนะครับหรือว่ามันร้อนอ่ะคือปืนมันร้อนอ่ะเราอย่าพึ่งยิงนะครับเวลาที่ปืนมันร้อนอ่ะงั้นมันจะไม่รีโหลดให้เรานะครับคือมันเป็นการยิงแบบไม่ซูมใช่ไหมแล้วมันก็โอกาสในการที่เราแบบยิงไกลๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ผมต้องมาบอกทุกคนก่อนนะครับเวลาที่ทุกคนยิงเนี่ยเห็นหน้าปุ่มแดงตัวนี้ไหมครับเวลาที่เรายิงเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเต็มนะครับหรือว่าอย่าปล่อยให้มันแบบแดงแบบติดแดงไปเลยอ่ะมันจะทำให้เรารอนานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยยิงไม่ถึงแล้วก็เรารอให้มันรีโหลดก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรายิงได้แบบต่อเนื่องนะครับทุกคนก็มีคนบอกให้ผมอยากรีวิวนะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนี่เลยนะครับก็ถือว่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตแต่มันก็อาจจะเป็นบอทนะครับหรือว่าผู้เล่นที่แบบฝึกหัดเล่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอา
โอเคเกือบจะได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไปเกิดตรงไหนนะตอนเนี้ยผมยังไม่ยึดละกันเพราะรู้สึกว่ามันเร็วไปมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงตีไงเอายึดอยู่แล้วก็ยิงด้วยเอาได้เฉยมาดีครับที่ผมชอบนะมันคล้ายๆกับการแบบดูการ์ตูนเรื่องอะไรสักอย่างที่มันมีคนแนบที่อยู่ในหุ่นยนต์อะอย่างเท่เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปยึดจุด A นะครับคืออันนี้เนี่ยมันเหมาะกับแบบที่ว่าการเล่นในหมวด Domination ที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าที่สุดเลยนะเพราะว่าหุ่นยนต์นี้มันเป็นสายแทงค์ไงในเวลาที่เรามายืนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเรายืนจุด A เราก็ยังแบบว่ายึดได้นะครับมันไม่เหมือนกับการที่แบบเราเอาโดนมายืนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแต่นี้เรามีคนอยู่ในหุ่นยนต์น่ะมันก็เป็นการยึดด้วยแล้วเรายืนน่ะเขาก็ยิงเราไม่ได้คือยิงได้แต่ว่าเราไม่เจ็บไงถึกเกินอ่ะโอเคตอนนี้ก็เดินยิงเดินยิงโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ไม่ว่านะโคตรแรงผมชอบเสียงมันว่ะเสียงแบบโคตรไนตรอนน่ะโคตรหุ่นยนต์เลยอ่ะโอเคครับไปฮะมีคนยึดจุด B อยู่แต่ข้อเสียก็คือมันกระโดดไม่ได้แล้วก็มันวิ่งไม่ได้นะครับสไลด์กระโดดไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วก็ยิงในระยะไกลไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันถึกไงมันเหมาะกับการแบบเหยียบแบบนี้นะครับคือเหมาะมากโอเคใกล้100แล้วโอเคจบเรียบร้อยเอาเป็นว่าตาที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในหมวดแบบมัลติเพลเยอร์แล้วกันนะครับป่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่รายการ ASMR อร่อยเล่นอะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ด่านนุกทาวนะครับใช้ AK 117ไปเลยละกันโอ้ยต้องพยายามเล่นแบบศูนย์คิวอ่ะเออครับพยายามก่อนละกันเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยโอ้โหกระโดดกระโดดโอเคครับตอนนี้จึ๊บต้องพยายามเข้าถึงบ้านเขาไปขวามือมาขวามือมายังไงยังไงมีอีกตัวนึงไม่ใช่ครับเบอร์บนบ้านยังไงไปโอ้โหจะโอ้โหแล้วผมไม่มีเปิร์กการระเบิดผมแบบเหวอเลยอะเมื่อกี้ขวาไม่ใช่ขวาดิซ้ายโอ้โหสองคิวไปโอ้โห10คิวเอาไม่ใช่โอ้โหเกือบได้เลยครับทุกคนเหลือแค่ตัวเดียวไม่เจอแล้วไม่ได้เฮ้ยโอเคได้เรียบร้อยมาเลยครับตอนนี้กันดั้มพระเอกแคปปี้นิวเยียร์มาแล้วไม่ใช่มาแล้วตู้มเนี่ยตอนนี้ผมต้องเป็นแปลงร่างโอ้โหผมว่าฝั่งหนูมีตกใจอ่ะคุณโยนอะไรวะเข้าบ้านได้ตัวอย่างสูงจะลอดประตูได้ไหมเนี่ยโอ้ตกใจเอาลืมไปว่าเราไม่สามารถออกกระโดดออกนอกหน้าต่างได้ทุกคนโคตรเฟลเลยโอเคออกหน้าต่างไม่ได้ก็ยิงคาบ้านนี่ครับกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เอ้าผมนึกว่าเพื่อนตอนแรกหนีไปไหนครับผมรู้สึกว่าเราได้ exit เนี่ยเราจะได้แต้มเยอะกว่าอีกนะครับเอาตกใจวิ่งหนีไปไหนทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีขวามือตรงนี้นะมันจะเป็นการพลีชีพนะแต่ต้องรอให้เราเนี่ยเลือดเหลือน้อยหรือว่าเราใช้ไปนานๆแล้วนะครับโอเคโอ้ได้เฉยไปครับผมจะรอให้เขาลุมนะผมจะไม่ยิงเขามีกี่ตัวเนี่ยมาดิเดี๋ยวเราจะทดสอบการฆ่าตัวตายนะครับโอ้โหไม่ได้สักคิวโอเคไปลุยต่อครับน่าจะเก็บได้อยู่นะ30เอ้ยไม่ใช่29ตัวมีซ้ายมือมีอยู่ไหนอะตอนนี้เหมือนว่าผมว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่ทันนะครับปึ๊บทันแกอีก9ตัวทันไหมเนี่ย40ทันผมจะไม่ใช้สกอตสติกหรือว่าเอ้ยผมใช้บริเตอร์สกิลได้แต้มเยอะกว่าเดิมอีกไปครับโอเคไปครับแต้มเยอะกว่าเดิมเอ้าไม่อยู่อะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวข้างในมีเปล่าเฮ้ยใครใช้ไอ้
สอมอะอะไรนะเรียกว่าจอบจอบหูยโดนผมว่ารอบ2น่าจะไม่ได้แล้วนะครับมันน่าจะไม่ได้แหละดูดิตอนนี้ผม23คิวอะขนาดเล่นตอนที่เราเล่นหุ่นยนต์อะเราคิวไปเยอะเกินนะครับมันทำให้แบบตอนนี้มันเหลือแค่ไม่ถึง9มันไม่ถึง10คนแล้วอะเราก็จะชนะแล้วนะครับอาจจะไม่ทันละเอาเป็นว่าเราสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่ามันโกงหรือเปล่าคือผมไม่ต้องสรุปหรอกจริงๆให้ทุกคนคอมเมนต์เลยว่ามันโกงหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะโดนเนิร์ฟแน่นอน 100% นะครับล้านอะน่าจะไม่ได้ใช่แบบการเนิร์ฟแบบให้มันเบาลงหรือว่าให้มันถึกน้อยลงอะไรประมาณนี้น่าจะไม่ใช่นะครับแต่จะด้วยเรื่องของแบบการเก็บนะมันอาจจะนานขึ้นอะไรประมาณนี้แหละโอเคตอนนี้เหลือแค่2ตัวฮะตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมอยากเป็นตัวสุดท้ายว่ะเดี๋ยวขอฆ่าคนนี้ก่อนแล้วกันตัวสุดท้ายจู๊อ้าวเวลี่กูดจริงๆโอ้เรียบร้อยครับกะจะเมื่อกี้จะแบบฆ่าตัวตายพร้อมกับยิงเขาตายเนี่ยไม่ทันเอาละครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจบนะฮะก็สำหรับตัวกระดั้มหรือตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับก็ถือว่าโกงมากๆนะฮะนี่ผมต้องบอกว่ามันโกงจริงผมว่าอนาคตเนี่ยโดนเนิร์ฟ 100% ก็สำหรับใครที่คิดว่ามันโกงหรือไม่โกงครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะเดี๋ยวพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปรีวิวปืนนะครับเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนว่าเป็นปืนอะไรนะฮะแล้วสำหรับ EP นี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับไว้รอ EP หน้าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครมีไอเดียให้ผมเนี่ยไปปั่นคนเล่นคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้ผมยังคิดไอเดียไม่ออกเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะเจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย